ซานต้าล้อเด็กอ้วนเป็นของขวัญวันคริสต์มาสทำได้ไงคุณแม่ในเมืองฟอเรสต์ซิตี้รัฐนอร์ทแคโรไลนากล่าวว่าลูกชายของเธอร้องไห้ตลอดทั้งวันหลังถูกซานต้าล้อว่าอ้วนแอชลีย์เมสคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องสนุกที่จะพาลูกชายไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งแล้วก็เข้าพบซานต้าในซานต้าเฮาส์ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแอนโทนีลูกชายวัย9ขวบของเธอก็ตื่นเต้นมากที่จะได้พบซานต้าสักทีแต่แอชลีย์สังเกตเห็นว่าคุณซานต้ารายเนี่ยไม่ค่อยเป็นมิตรคล้ายกับไม่อยากจะทำหน้าที่ของตัวเองสักเท่าไหร่แอนโทนีขอซานต้าว่าอยากจะได้ iPod Touch และก็โดรนเป็นของขวัญวันคริสต์มาสแต่ซานต้ากลับตอบเด็กน้อยรายนี้ว่าควรจะเลิกกินแฮมเบอร์เกอร์และเฟรนช์ฟรายสักทีเจ้าหนูถึงกับอึ้งจนพูดไม่ออกได้แต่ร้องห่มร้องไห้จนถึงเวลาเข้านอนหัวใจดวงน้อยแสนจะเจ็บปวดทำให้แอนโทนีต้องฉีกภาพที่ถ่ายกับซานต้าทิ้งแอชลีย์โกรธเป็นไฟจนต้องโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ของเมืองซานต้าสุดห่วยได้ไปพบแม่ลูกคู่นี้ที่บ้านเพื่อขอโทษแต่แอนโทนีบอกว่าดูเหมือนซานต้าไม่ได้รู้สึกผิดจริงๆซะหน่อยแม้ว่าซานต้าจะได้แสดงความเสียใจแต่แอชลีย์ก็ยังคงอยากให้เขาลาออกจากการเป็นซานต้าของเมืองเนื่องจากทำลายฝันของเด็กๆและดูเหมือนว่าซานต้าจะตอบรับความปรารถนาของเธอเพราะนั่นน่ะคือสิ่งที่เขาทำแอนโทนีอยากจะบอกกับแบสซานต้าว่าอย่าดูหมิ่นเด็ก9ขวบรูปร่างและขนาดของคุณมันไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้วคุณล่ะคะเห็นด้วยกับฝ่ายไหนอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ